ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ VIP นะครับไฟเตอร์มวยไทยก็สามารถเอาชนะแบบเฉียดฉิวไปรอชิงชนะเลิศนะครับของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดต่อไปนี้นะครับพบกับรอบรองชนะเลิศของคู่ที่2เชิญพบกับนักมวยทั้งคู่มวยทางด้านมุมแดง Red Corner มายเคิลซาวาจากไซปรัสรายนี้เป็นรองแชมป์รุ่นไลท์เวททวีปยุโรปแล้วก็รองแชมป์ไลท์เวทประเทศอังกฤษด้วยมาพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน Blue Cornerเพชรสองพงศ์สิทธิ์เจริญทรัพย์จากประเทศไทยเป็นแชมป์มวยรอบโตโยต้าไฮลักรีโวสนามใหญ่แชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่นี้ใครจะไปชิงกับ VIP นะครับชมการชมได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่2ของการชิงชนะเลิศรองรับรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับ VIP Fighter มวยไทยต้องลุ้นกันแล้วครับระหว่างเพชร2คมสิทธิ์เจริญทรัพย์มวยจากสงขลากับนักสู้จากไซปรัสนะครับไมเคิลซาวาสอายุนั้นแตกต่างกันถึง9ปีนะครับน่าสนใจครับถ้าเกิดว่านักชกจากไซปรัสนะครับสามารถเอาชนะเพชร2คมได้ก็จะเข้าไปเจอกับเจ้า VIP ครับแต่ว่าถ้าเพชร2คมชนะครับอาจจะเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองใต้นะครับเพราะว่า VIP นี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพชร2คมนี่สงขลานี่นะครับมาลุ้นกันเลยทีเดียวว่าจะไปใครจะไปชกกับ VIP นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอร์จาจองไฮลักรีโวลาก่อนนึกถึงเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขามีศูนย์ซ่อม19แห่งนะครับรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับต้องขออภัยนะครับข้อมูลนะครับไซปัสไมเคิลซาวาสทั้ง18ในขณะที่เพชร2คม29อายุแก่อ่อนกว่ากัน11ปีครับนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาครับบริษัทโตโยต้าอุดรธานีนะครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดพร้อมด้วยจิ่วเจิ้นปู่เซินเจียวหนังและจิ่วเจิ้นอีชี่ Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับนี่นะครับซ้ายของเพชร2คมจะหยุดไมเคิลซาวาสได้ไหมครับซ้ายที่เคยทำมาได้รอบแรกนะครับนี่เป็นรอบโอ้ยแม่วันนี้นี่ครับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวนะครับโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโอ้โหมวยวันนี้ต่อยสนุกแล้วก็พลิกไปมาตลอดนะครับที่จังหวัดอุดรธานีที่นี่ครับผู้ชิงจะเป็นเพชร2คมหรือไมเคิลซาวาสนี่แหละครับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วซาวาสนี่ผลงานดีนะครับเอาชนะน็อกขุนเดี่ยวพยัคฆ์คำพันธ์แบบเกจิบรรดาคอมวยนี่เหลือเชื่อครับส่วนเพชร2คมนี่ผ่านนักชกจากญี่ปุ่นมาแบบบอบช้ำพอสมควรนะครับต้องสู้3ยกนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายการพักไซปรัสไมเคิลซาวาสนั้นพักได้มากกว่านะครับในขณะที่เพชร2คมนั้นพักระยะสั้นกว่าความเหนื่อยยังไม่ทันคลายครับต้องมาดูเลยครับวันนี้ไซปรัสเจอกับเกรด A ประเภทยอดมวยเลยครับเพชร2คมเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยรอบโตโยต้าไฮลักซ์ลิโม่มาก่อนนะครับปีที่แล้ววันนี้ดูแล้วชนะขุนเดี่ยวมาแฟนๆบอกว่าฟุกหรือเปล่าเอ้าแกมาดีนะครับแกลูกเตะได้ดีทีเดียวครับเพชร2คมสวัสดิ์เตะมาแล้วจับแล้วยกแล้วตามถ้าเกิดวันนี้นะครับวันนี้เกิดพลิกหักปากกาเซียนอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับซาวาสที่เป็นของดีขึ้นห้างเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเจอกับนักชกต่างชาติด้วยกันนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับไมเคิลซาวาส
วันนี้จัดมวยศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโว่ผู้ขี่ทุกครูอมรยกก่อนครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่อุดรนะครับนี่คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับชมผลงานของรอบรองคู่2นะครับไทยเจอกับไซปรัสไซปรัสได้เปรียบรูปร่างเห็นได้ชัดนะครับว่าใหญ่กว่าสูงกว่าในขณะที่เพชร2คมนั้นเพิ่งพักนะครับพักได้ยังไม่ทันหายเหนื่อยดีนักขอบคุณบริษัท TOA เพนประเทศไทยจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลเปาโลมอนเปเลียนผลโยธินโรงแรมสยามโซซิตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์คุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณและกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชรวมทั้งตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ขอบคุณครับชมกันต่อยกที่2นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับของทาง Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับกับโปรโมชั่นรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มไม่ว่าจะซื้อ Toyota รุ่นไหนก็ได้นะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีเต็ม21โชว์รูมกับ19ศูนย์บริการที่ Toyota K Motor ตอนนี้ยก2ครับนี่นะครับนึกถึง Toyota ข้อต้มนึกถึง Toyota K Motor 21สาขาก็มีศูนย์ซ่อมนะครับ19แห่งรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีเลยนะครับจาก Toyota K Motorต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดและบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดขอขอบพระคุณนะครับสำหรับทั้งดีลเลอร์ทุกท่านของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับติดตามกันต่อนะครับไซปรัสกับเพชร2คมใครจะได้ชิงชนะเลิศสนามแรกลงไปด้วยกันเลยครับเป็น2คมนี่แฟนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วครับแต่ว่าไมเคิลซาวานี่เป็น1ผลผลิตนะครับเป็นนักชกชาวต่างชาติที่รักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับตอนนี้ก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจรัญสนิทวงศ์34เรียกว่าเรียนเชิญได้นะครับสำหรับเพชรยินดีอะคาเดมี่ไปดูครับไปดูไมเคิลซาวานกันเอ้าต่างรับได้ดีนะครับสำหรับเพชร2คมแต่ว่ามีช็อตหวาดเสียวเกิดขึ้นแล้วนะครับยกนี้ตอนนี้ถูกป้องกันตัวเลยครับถือว่าทำได้ดีครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่แพ้ชนะนี่อย่างที่บอกกระดูกมวยของเพชร2คมโอ้โหนำไปหลายลี้ครับกระดูกมวยแต่ว่าดูความพยายามของซาวัตอยู่สภาพความฟิตนะครับความสมบูรณ์ของร่างกายของกล้ามเนื้ออายุนั้นแตกต่างกัน10กว่าปีนะครับโอเคกราดไม่ให้เข้าเนี่ยครับครบเครื่องจริงๆครับเพชร2คมอาจจะปวดหัวหน่อยเจอกับระดับมวยเอกของเมืองไทยแต่ว่าไม่สนครับไมเคิลสวัสดิ์ลูกที่ใช้ในรอบแรกเริ่มงัดออกมาใช้แล้วนะครับสำหรับเพชร2คมถือว่าเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพชร2คมแต่ว่าตอนนี้ชักจะน่วมเหมือนกันโอ้โหศอกสั้นยังแรงอยู่นะครับไมเคิลซาวาสโอ้โหแฟนที่อ่านว่าเพชร2คมครับแหมน่าจะคว้าชัยไม่ยากโอ้โหครับอ้าวศอกน่ากลัวนะครับมีอาการเหนื่อยให้เห็นนะครับสำหรับเพชร2คมเกือบจะ30แล้วครับหมดยก2ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้สนับสนุนผู้ใหญ่หลายท่านนะครับอยู่บนเวทีผลงานในยกที่แล้วนะครับก็ถือว่าเพชรสังคมทำได้ดีนะครับพยายามจะใช้แม่ไม้มวยไทยคือลูกถีบลูกบล็อกนะครับลูกป้องกันตัวแต่ว่าไมเคิลไซปรัสจากไซปรัสนะครับก็ยังมีศอกที่น่ากลัวครับนี่ครับโดนศอกนะครับโดนเต็มๆตัดสินกันยกนี้นะครับขอบคุณโรงแรมเซ็นทรัลอุดรธานีขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ว่าชยาวุฒิจันทร์รวมทั้งพี่น้องที่อยู่ภายในฮอลล์แห่งนี้รวมทั้ง
แฟนกีฬาแฟนมวยจากประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวขอบคุณหลายๆท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเราจะจองไฮลักซ์รีโว่นะครับนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมดโชว์รูม21สาขานะครับศูนย์ซ่อมรับประกันถึง19แห่งศูนย์ซ่อมมี19แห่งนะครับรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับยกสุดท้ายครับใครได้ชิงต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดครับบริษัทโตโยต้าชินนนอุดรธานีจำกัดและบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับตอนนี้ครับไทยจะเข้าไปชิงกับ VIP Fighter มวยไทยยกสุดท้ายที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งยังเดินอยู่นะครับสำหรับไอเวนซาวาสนี่แหละครับแหมเห็นเลือดเหมือนกันนะครับเห็นเลือดเหมือนกันบริเวณดั้งจมูกของเพชรสองคมมีเลือดไหลลงมานะครับน่าจะเกิดจากแผลแตกเพราะว่าเล็กน้อยนี่แหละครับแหมถือว่าวันนี้ต้องชื่นชมทั้งคู่เลยทีเดียวครับฝ่ายนักชกไทยครับเพชรสองคมเวลาจังหวะฉายจังหวะโชว์แกก็ฉายโชว์ให้เห็นแล้วก็ไมเคิลซาวาสวันนี้ความพยายามถือว่าดีเลยทีเดียวเจอลูกป้องกันตัวแล้วนะครับสำหรับซาวาสวันนี้ไม่ใช่ว่านักชกไทยระดับเบอร์ต้นๆจะเอาชนะน็อกนักชกจากต่างชาติได้ง่ายๆนะครับเนี่ยแหละครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่านักชกไทยนี่ถือว่าช้ำพอสมควรเลยทีเดียวจะเป็นยกที่6ของทั้งคู่นะครับทางซาวาสและเพชรสองคมยกที่6กำลังจะจบครับรับเลยครับศึกมวยไทยมาราธอนไทยรักรีโวของเรานี่ประเดิมสนามแรกนะครับของปี2560แบบสุดมันเลยทีเดียวที่จังหวัดอุดรธานีสนามสุดท้ายนั้นจะมีรถโตโยต้านะครับรถโตโยต้ามูลค่า 700,000 กว่าเป็นรางวัลสำหรับแชมเปี้ยนในสนามที่5ก็ผู้ชนะในคู่นี้แล้วก็ VIP อีก1คนนะครับจะคว้าสิทธิ์นะครับคว้าสิทธิ์ไปชกยังสนามสุดท้ายด้วยถือว่าเป็นสนามแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับจะมีการชกชิงรถไฮลักซ์รีโว่กันถึง2รุ่นเลยทีเดียวว่าตอนนี้ชัดไม่อยากให้ซาวาสเข้าใกล้แล้วครับเพชรสองคมจะจั่วลงมากขึ้นเลยนะครับซาวาสอยู่ป้องกันตัวถือว่าทำได้ดีครับเพชรสองคมยกที่6จบลงแล้วนะครับผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับนักสู้จากแดนใต้ดูนะครับจะเป็นสงขลากับนครศรีธรรมราชหรืออย่างไรที่ท่านบอกคือกดขึ้นนะครับเป็นไฮไลท์รวม3ยกเพชรสองคมกับไมเคิลซาวาสจากไซปรัสการฟิตซ้อมนั้นถือว่าเปรี้ยนะครับเพราะว่านี่เป็นยกที่6แล้วก็เพชรสองคมนั้นพักน้อยนะครับจบรอบแรกแล้วพักแป๊บเดียวครับแต่ก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่ามวยไทยไม่ใช่ต่อยได้แค่5ยกครับ6ยกก็ต่อยได้ครับแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็น7 8 9สำหรับคู่ชิงชนะเลิศท้ายที่สุดผู้ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศได้แก่เพชรสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์นักสู้วัย29จากสงขลาชิงชนะเลิศกับนักชกจากนครศรีธรรมราช VIP Fighter มวยไทยพักสักครู่